ลองชิมใจได้ลองโพคิดดีวิสาหกิจชุมชน NPKD Social Enterprise ค่ะชื่อสุพิชยาคุณชมิค่ะชื่อเล่นชื่อไม้ค่ะเป็นหัวหน้าโครงการค่ะแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการค่ะหนองโพคิดดีวิสาหกิจชุมชนก็คือด้วยคำว่าวิสาหกิจชุมชนก็คือเราจะเน้นไปที่การให้เยาวชนเนี่ยค่ะ เรียนรู้และได้รู้จักกับการนำภูมิปัญญาในชุมชนมาใช้นั่นก็คือเกี่ยวกับกิจการโคนมค่ะฟาร์มโคนมในชุมชนเนี่ยค่ะมาทำความรู้จักกับตัววิถีชีวิตของชุมชนอันนี้ค่ะแล้วก็นำแล้วก็ให้เยาวชนเนี่ยค่ะได้เข้าใจเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์มาเพิ่มมูลค่าต่อยอดมันแนวทางในการดำเนินงานโครงการครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการให้เยาวชนฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากนมค่ะโดยเราจะเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นมาสอนเยาวชนค่ะเช่นโยเกิร์ตแล้วก็สบู่นมค่ะหลังจากเยาวชนได้สอนสมาชิกชุมชนในตามบ้านคนหรือตามฟาร์มโคนมแล้วพอมากิจกรรมสุดท้ายค่ะน้องก็ได้นำความรู้จากที่ได้มาตลอดทำโครงการค่ะตั้งแต่การอบรมโยเกิร์ตการอบรมวิธีการทำสบู่น้องก็เอาตรงนี้ค่ะมาสอนต่อในพื้นที่ที่เป็นเปิดกว้างมากขึ้นทุกคนในชุมชนสามารถมาร่วมกิจกรรมได้มาร่วมทำสบู่มาร่วมทำลองชิมโยเกิร์ตได้ค่ะก็กิจกรรมนี้จะเรียกว่ากิจกรรมลองจิมใจได้ค่ะลองจิมใจได้ค่ะเป็นภาษาไทยยวนซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนหนองโพค่ะที่มีมายาวนานแล้วก็เราก็เลยนำคำนี้มาใช้ซึ่งความหมายมันก็คือลองชิมก็คือลองจิมส่วนใจใดก็หมายถึงใช้ได้แต่สำนวนหนูอาจจะไม่ค่อยเหมือนนะลองจิมใจใดก็คือลองชิมใช้ได้ก็คือให้ชุมชนมาได้ลองชิมผลิตภัณฑ์จากนมลองใช้ผลิตภัณฑ์จากนมและสามารถมาลองทดลองทำสบู่นมก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีเยาวชนคอยแนะนำแล้วก็สอนให้ชุมชนได้รู้ค่ะแล้วก็ได้ลองทำสิ่งที่คาดหวังที่จะได้รับจากโครงการจากการทำโครงการนี้นะคะก็คือ1เยาวชนได้รู้วิธีเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์จากนมค่ะแล้วก็2ก็คือเยาวชนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยค่ะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยค่ะมาส่งต่อชุมชนข้อ3ค่ะชุมชนสามารถนำสิ่งที่เยาวชนมาสอนเนี่ยค่ะเอาไปทำเองได้ซึ่งถ้าเอาไปทำเองได้ในครัวเรือนหรือเขาสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าของมันได้เองก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะและก็เป็นสิ่งที่โครงการคาดหวังจะให้มันเป็น ให้มันพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำนมดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นเสียงพู